มาดูกันครับใครที่บอกว่ารัฐบาลลุงตู่อยู่มา8ปีไม่มีผลงานแล้วนี่อะไรทางน้ำทางบกทางอากาศบลา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 ถ้าดูแล้วอย่าพึ่งอึ้งนะโปรดแชร์และส่งต่อด้วยเพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้นะครับมาไปดูกันครับเริ่มที่กรุงเทพอาคารเทียบเครื่องบินหลังใหม่สนามบินสุวรรณภูมิสร้างเสร็จแล้วรอเปิดปลายปีนี้พร้อมรถไฟไร้คนขับขนถ่ายผู้โดยสารระหว่างอาคารส่วนที่นี่กาฬสินธุ์ครับทางหลวงหมายเลข12ทางหลวงตัดใหม่ที่เริ่มจากชายแดนพม่าที่แม่สอดจังหวัดตากผ่านหลายจังหวัดไปจังหวัดมุกดาหารเชื่อมกับประเทศลาวแล้ววิ่งไปถึงเวียดนามได้แล้วนี่ครับที่กรุงเทพเร็วๆนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูรถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของไทยคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% จะเปิดในปี2565รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองซึ่งอนุมัติสร้างในยุคคสช.ส่วนรถไฟฟ้าสายนี้สีเขียวคุ้นเคยกันใช่ไหมซึ่งเป็นส่วนต่อขยายช่วงมอเกษตรสถานีตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนปัจจุบันเปิดให้บริการฟรีอยู่นะส่วนถนนสายนี้คือสุขุมวิทใช่แล้วนี่คือสุขุมวิทครับเอาสายไฟลงดินพร้อมทำทางเท้าใหม่อย่างเป็นระเบียบดูเผินๆน่ะคล้ายกับถนนในต่างประเทศแต่ที่เนี่ยประเทศไทยจ้าลงใต้มาไม่แวะมาที่นี่ได้ยังไงที่สงขลาด่านศุลกากรสะเดาด่านที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ส่วนที่เห็นนี้ไม่ใช่กรุงเทพแต่เป็นอุดรธานีอุโมงค์ทางลอดยาวที่สุดในภาคอีสานก็เกิดขึ้นในยุคลุงตู่ส่วนบ้านฝั่งซ้ายเนี่ยเหรอบ้านเผด็จการเอ้ยไม่ใช่โครงการบ้านประชารัฐส่วนฝั่งขวาน่ะเหรอบ้านประชาธิปไตยเอ้ยไม่ใช่บ้านเอื้ออาทรเซภาพเนี้ยภาพเดียวบอกทุกอย่างจริงไหมและนี่คือการพัฒนาคลองต่างๆสลัมริมคลองน่ะหายไปแล้วจากนโยบายพัฒนาชุมชนแออัดของกทม.นั่นเองนี่แหละฮะกี่ปีที่ผ่านมาในยุครัฐบาลลุงตู่พัฒนาประเทศไปไม่น้อยเลยนะครับแล้วไหนล่ะบอกไม่มีผลงานน่ะไว้ผมจะนำผลงานมาให้ชมเนี่ยเอามาให้แค่ครึ่งทางเท่านั้นไว้ขอไปเก็บบรรยากาศมาฝากใหม่นะครับ